ฉีกกฎจักรวาลน้ำตาลชลิตาจัดลุคทรงซอสุดเป๊ะร่วมปาร์ตี้วันเกิดทีมสงกรานต์ฉีกกฎจักรวาลน้ำตาลชลิตาจัดลุคทรงซอปากแดงบิ๊กไอทองตีโป่งสุดเป๊ะร่วมปาร์ตี้วันเกิดเอแคลร์จือปากทีมสงกรานต์เรียกว่าฉีกทุกกฎจักรวาลท็อปฟอร์มทุกเวทีใส่สุดทุกงานจริงๆสำหรับสาวน้ำตาลชลิตาหรือชลิตาส่วนเสน่ห์ตัวแทนประเทศไทยในการประกวดนางงามจักรวาลหรือ Miss Universe ประจำปี2559และนางแบบนักแสดงมากความสามารถที่ไม่ว่าจะไปร่วมงานใดก็ไม่เคยทำให้แฟนๆผิดหวังล่าสุดสร้างตำนานบทใหม่อีกแล้วในงานวันคล้ายวันเกิดของเอแคลร์จือปากยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์สายความงามชื่อดังซึ่งวันเกิดในปีนี้ได้จัดงานในทีมสงกรานต์บีดีจือปากบอกเลยว่าสนุกสุดเหวี่ยงกองทัพอินฟลูและเหล่าคนดังดาราขนกันมาเติมความฮาความปังกันสนั่นโดยน้ำตาลมาในลุคจัดหนักจัดเต็มเข้ากับทีมสงกรานต์กับลุคสกอยสาวหน้าขาวปากแดงซึ่งบางคนถึงกับคอมเมนต์บอกให้ฟีลทรงซ้อแบบเปทุกข้อหน้าขาวปากแดงบิ๊กไอทองตีโป่งงานชุดงานหน้างานผมบอกได้คำเดียวว่าเป๊ะแถมรอยยิ้มและท่าเต้นยังออกมาเป๊ะแบบที่เรียกได้ว่ายกให้เป็น MVP ของค่ำคืนนี้เลยทีเดียวภาพน้ำตาลชลิตาภาพจากอินสตาแกรมน้ำตาลลิต้าภาพประกอบภาพจาก Facebookนูนโนป้าลักแถมสาวนูนโนบลูคบิวตี้บล็อกเกอร์สายบิวตี้ชื่อดังยังเอาภาพสาวน้ำตาลมาขยี้หนักเข้าไปอีกด้วยการเทียบภาพในปาร์ตี้และภาพใส่ชุดราตรีสวยทำเอาแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แซวกันใหญ่ทั้งเก็บทุกเม็ดดีเทลเป๊ะน่ารักมากทองขาดพระของจริงต้องพกน้ำยาอุทัย555ด่วนรวบแล้วเจ้าของร้านเพชรพันปีตุ๋นขายเครื่องประดับไม่มีคุณภาพเสียหายหลายสิบล้านด่วนรวบแล้วเจ้าของร้านเพชรพันปีตุ๋นขายเครื่องประดับเกรดต่ำไม่มีคุณภาพเหยื่อหลงเชื่อเสียหายหลายสิบล้านตามจับที่สมุทรสาครเบื้องต้นยังปฏิเสธกรณีมีผู้เสียหายจำนวนมากเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกิโลกรัมหนึ่งบก.ปค.บ.เพื่อให้ดำเนินคดีกับเจ้าของร้านเพชรพันปีในข้อหาช่อโกงประชาชนหลังจากซื้อเพชรและเครื่องรางของขลังไปแล้วกลับได้สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้มีทั้งของปลอมและของที่ไม่ได้คุณภาพรวมความเสียหายกว่า30ล้านบาทล่าสุดเมื่อวันที่31มีนาคมพนักงานสอบสวนได้ขอออกหมายจับนางสาวเพชรพันปีสงวนนามสกุลเจ้าของร้านเพชรดังกล่าวความคืบหน้าล่าสุดวันที่2เมษายน2566พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการกอพลตำรวจตรีอนันต์นานาสมบัติผู้บังคับการปคบสั่งการให้พันตำรวจเอกไกรวิทย์แสนทวีสุขผู้กำกับการ1บก.ปคบ.พันตำรวจโทเอกมหาสวัสดิ์พันตำรวจโทไพรัตน์พรหมวงศ์รองผู้กำกับการ1บก.ปคบ.พันตำรวจโทวิศรุตบางน้ำเคมพันตำรวจโทกฤตพิพัฒน์ภูลสิริสวกก.1บก.ปคบ.นำกำลังเข้าจับกุมนางสาวเพชรพันปีอายุ48ปีตามหมายจับศาลอาญาที่926/2566ลงวันที่28มีนาคม66ข้อหาช่อโกงประชาชนนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิดสภาพคุณภาพปริมาณเกี่ยวกับสินค้าได้ที่บริเวณบ้านหลังหนึ่งพื้นที่ตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครทั้งนี้ทราบว่านางสาวเพชรพันปีผู้ต้องหาได้เคยโฆษณาขายเครื่องประดับจำพวกเพชรพลอยทับทิม
และกล่องสุ่มเครื่องประดับเพชรผ่านช่องทางเพจ Facebook และ Instagram ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้โดยการโฆษณาขายนั้นผู้ต้องหาอวดอ้างว่าเป็นเพชรแท้เบลเยียมน้ำ100 VVS พลอยแท้ทอง 18K ทับทิมแท้ขายแต่เพชรแท้พลอยแท้ทองแท้และอื่นๆด่วนตำรวจออกหมายจับเจ้าของร้านเพชรพันปีตุนขายสินค้าไม่มีคุณภาพหมอดูชื่อดังแฉเพชรพันปีขายของไม่ตรงปกลูกน้องเก่าเล่าหมดเปลือกจนมีผู้หลงเชื่อตกลงซื้อสินค้าจากผู้ต้องหามาตั้งแต่ปี2562เรื่อยมาจนถึงต้นปี2565การซื้อทุกครั้งผู้เสียหายเชื่อสนิทใจว่าเป็นของแท้ตรงตามที่ผู้ต้องหาได้โฆษณาขายไว้หากดูด้วยตาเปล่าก็ไม่พบความผิดปกติใดๆต่อมาเมื่อต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาได้มีข่าวเกี่ยวกับนางสาวเพชรพันปีจัดฉากการถูกรางวัลที่1สลากกินแบ่งรัฐบาลทำให้กลุ่มผู้เสียหายเริ่มสงสัยพฤติกรรมรวมทั้งสินค้าที่ซื้อมาด้วยนั้นอาจเป็นของไม่ได้มาตรฐานตามคำกล่าวอ้างจึงมีการนำไปตรวจสอบคุณภาพที่ห้องแลบผลการตรวจสินค้าทั้งหมดเป็นเพชรเกรดต่ำมีตำหนิน้ำไม่ถึง100พลอยปลอมทองไม่ถึง 18K ไม่เป็นไปตามที่ผู้ต้องหาได้โฆษณาขายสินค้าแต่อย่างใดกลุ่มผู้เสียหายทั้ง46คนได้รับความเสียหายเป็นเงินกว่า 2.5 ล้านบาทจึงเข้าแจ้งความก่อนที่จะตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ดังกล่าวสอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนกิโลกรัม1บก.ป.ค.บ.ดำเนินคดีต่อไปจะเดือดสุดแจ็คเล่นฉากเสี่ยงตายก่อนโป๊ะแตกโดนเปิดแชทสารภาพผิดจะเดือดสุดแจ็คเล่นฉากเสี่ยงตายก่อนโป๊ะแตกโดนเปิดแชทสารภาพผิดหลังหนีเที่ยวแล้วแฟนคลับนักร้องสาวไปเจอจบบทสนทนาโดนบล็อกรายงานนี้ทำเอาเดือดสุดๆเมื่อนักร้องสาวจ๊ะนงพนีมหาดไทยหรือจ๊ะอาสยามกำลังเล่นคอนเสิร์ตเพิ่งเสร็จได้มีแฟนคลับทักมาบอกเจอผู้ชายของแม่นั่นคือนักร้องหนุ่มแจ็คธนพลที่ร้านเหล้าจึงถามนักร้องสาวจะตามมาด้วยหรือไม่เมื่อโป๊ะอย่างแรงแบบนี้ทำให้นักร้องดังจ๊ะนงพนีถึงกับเดือดแต่เลือกไม่ใช้วิธีโทรไปถามโดยตัดสินใจโพสต์เรื่องลงหน้าเพจตัวเองระบุว่าในขณะที่ฉันเล่นคอนเสิร์ต2ที่เพิ่งเสร็จมีแฟนคลับทักมาแม้หนูเจอผู้ชายแม่ที่ร้านเหล้าแม่มาด้วยไหมโอเคจะบอกนอกจากตรูไม่ได้ไปคือตรูไม่รู้ด้วยคร่าวว่ามันไปเก่งมากผู้ฉันเล่นฉากเสียงตายละหนึ่งก่อนตลกดังบอลเชิญยิ้มจะเข้ามาคอมเมนต์ว่าเป็นเรื่องแล้วธนพลคนหัวร้อนนนนจะมาตอบบอลด้วยว่าเดี๋ยวมันก็เดือดร้อนที่อีกจากนั้นไม่นานจะได้โพสต์แชทที่แจ็คธนพลทักมาหลังรู้ตัวว่าโป๊ะแตกหนีเที่ยวโดยจะทักแชทไปว่าร้อนไหมพ่อแจ็คธนพลตอบกลับว่าร้อนมากแม่พร้อมโพสต์ภาพกลุ่มเพื่อนที่ไปเที่ยวด้วยกันและระบุอยู่กับแชมป์แม่จ๋าที่ไปไหว้ครูบ้านเราก่อนจ๊ะจะตอบว่าไม่ได้ถามอยู่กับใครกูงทำไมมึงไม่บอกต่อมาจ๊ะยังคอมเมนต์อีกว่าจบบทสนทนาที่พ่อขอโทษหลังจากนี้ตรูจะไม่ตอบไลน์มาเลย1เดือนหลังจากที่เคยผิดพลาดมาแล้วจนตรูต้องลบเพื่อนในเฟซไป2ปีแล้วจนป่านนี้ก็ยังไม่รับเฟซเลยเหลือแค่โทรทางเดียวเมื่อไรที่ผิดอีกตรูบล็อกเบอร์ทุกอย่างจะบอก